เซกชันที่2ค่ะเป็นเรื่องของข้อมูลมาตรา7ซึ่งข้อมูลมาตรา7จะแตกต่างจากมาตรา9นั่นก็คือจะต้องถูกตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้นนะคะสำหรับเอกสารตัวอย่างตามมาตรา7วงเล็บ1ซึ่งจะถูกระบุด้วยเรื่องของโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสำหรับเอกสารที่ถูกตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษานะคะทุกๆมาตราไม่ว่าจะเป็น71 72หรือว่า73หน้าแรกเอกสารที่ท่านจะต้องนำมาไว้ก็คือหน้าที่3ค่ะถูกระบุว่าประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนในหน้าถัดไปนะคะก็ต้องมาดูว่าของท่านอยู่การไฟฟ้าใดก็ให้นำขึ้นตรงหน้านั้นๆค่ะอย่างเช่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำแหน่งของท่านก็คือให้แถบสีเหลืองๆไว้นะคะจะได้เป็นข้อบ่งชี้ให้ชัดเจนว่าท่านอยู่การไฟฟ้าใดนะคะนี่ก็คือเรื่องของโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานค่ะส่วนมาตรา7วงเล็บ2นะคะเป็นเรื่องของสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสำหรับอำนาจหน้าที่นะคะให้มาดูว่าของแต่ละการไฟฟ้านะคะจะอยู่ที่หน้าที่เท่าไรของราชกิจจานุเบกษาสำหรับการไฟฟ้าเขต1นะคะก็จะอยู่ที่หน้า66เราจะเห็นว่าข้อ3อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานของหน่วยงานตรงนี้ก็คือจะเป็นของฝ่ายวิศวกรรมซึ่งสมัยนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบอำนาจหน้าที่ของการไฟฟ้าเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะในส่วนของการไฟฟ้าหน้างานนะคะก็เราเริ่มมาดูกันที่หน้า98นะคะซึ่งจะถูกระบุเอาไว้นะคะว่าเป็นการไฟฟ้าตรงนี้นะคะถ้าเป็นข้อนี้จะเขียนว่าการไฟฟ้าชั้น4เพราะฉะนั้นการไฟฟ้าทุกแห่งจะต้องไปเริ่มสตาร์ทดูนะคะว่าตั้งแต่หน้า98เป็นต้นไปของท่านอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่ของราชกิจจานุเบกษาค่ะวงเล็บต่อไปนะคะเป็นเรื่องของมาตรา7วงเล็บ3สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารสำหรับของการไฟฟ้าเขต1นะคะแล้วก็หัวข้อของสถานที่ติดต่อจะอยู่ที่หน้า99นะคะระบุว่าข้อ4สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารอันนี้จะเป็นของเริ่มจากสำนักงานเขตนะคะส่วนของการไฟฟ้าหน้างานนะคะก็ให้เริ่มดูตั้งแต่หน้า121เป็นต้นไปส่วนการไฟฟ้าใดนะคะที่มีการย้ายสถานที่ติดตั้งหรือว่าเลขที่ตั้งไม่ตรงกับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาขอให้ทุกการไฟฟ้าดำเนินการดังนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของแผนที่ทาง Google Map ค่ะปักหมุดแผนที่ทาง Google Map เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้พิมพ์ที่ตั้งณปัจจุบันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ประชาชนสามารถติดต่อได้ของแต่ละการไฟฟ้าต่อไปเป็นมาตรา7วงเล็บ4ซึ่งถูกระบุว่าเป็นกฎมติคณะรัฐมนตรีข้อบังคับคำสั่งหนังสือเวียนรวมทั้งระเบียบอย่าลืมนะคะว่ามาตรา7วงเล็บ1ถึงวงเล็บ4จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้นสำหรับมาตรา7วงเล็บ4ข้อใดก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศและระเบียบถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ต้องนำมาลงหน้าเว็บไซต์และนี่คือเซกชันที่2ค่ะ